ครับกระทำโดยประมาทครับขณะที่ครอบกายกระทำโดยประมาทไม่ดีไม่ดีคือความตายผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีมือถือของคุณแตงโมเนี่ยอยู่กับใครครับอยู่กับคุณแม่อาจจะฝากกันไปฝากกันมานะนะอาจจะยังไม่ถึงมือคุณแม่ครับกระทำโดยประมาทครับขณะที่ครอบกายกระทำโดยประมาทไม่ดีคือความตายนี่คือข้อหากระทำโดยประมาทการละหมาดเนี่ยคือข้อหาที่จะต้องทำก่อนละหมาดทำได้แต่ใช้ก่อนละหมาดไม่เพียงพอซึ่งก็มีหลายประเด็นนะครับซึ่งก็เป็นอยู่ในส่วนทางเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยก็จะได้กล่าวหากับผู้ทำผิดต่อไปหมายถึงเรื่องการขับรถในหลักประเด็นในหลายพื้นที่เพราะว่าตอนนี้เราจะไม่ได้แจ้งไม่หมดครับเพราะว่าการแจ้งมันเกี่ยวกับลูกเรือท่านครับแล้วพอรู้ไหมครับว่าคนที่ขับเรือมีใบอนุญาตไหมครับไม่มีครับผมไม่มีครับแล้วเมื่อคืนนี้ที่การเชิญตัวมาสอบถามข้อมูลให้ความร่วมมือดีไหมครับก็ดีครับครับแล้วตอนนี้ถัดสังคมเองนี่ตอนนี้ก็กำลังตอนแรกก็พุ่งเป้าในการค้นหาของน้องแตงโมแต่ดูที่เจอร่างแล้วตอนนี้ก็กำลังจะถามมาที่ทางตำรวจเนี่ยการดำเนินคดีให้ผู้การย้ำอีกทีนะครับว่างานนี้ก็จะไม่มีช่วยเหลือใครจะไม่มีอะไรต่างเด็กขาดยืนยันว่าไม่มีครับผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีท่านครับขออนุญาตสอบถามครับมือถือของคุณแตงโมเนี่ยอยู่กับใครครับอยู่กับคุณแม่อ๋อตกลงอยู่กับคุณแม่ประเด็นนั่นคือคุณแม่คือไม่รับเองถูกไหมฮะอาจจะฝากกันไปฝากกันมานะนะอาจจะยังไม่ถึงมือคุณแม่อยู่ที่คุณแม่แล้วนะครับล่าสุดที่คุณแม่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีตอนนี้ก็มีการฝากครับเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้การนะครับท่านผู้การท่านไพศาลนะครับท่านผู้การจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้ให้การยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการช่วยเหลือใครใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าใครผิดนะครับก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับไม่มีการช่วยเหลือใดๆนะฮะและย้ำนะครับย้ำว่าเราจะลงเรือเราจะขึ้นรถนะครับเราต้องสติครับเราอย่าประมาทนะครับเขาถือว่าเคสนี้นะครับก็ถือว่าภารกิจค้นหาผู้ตังโมเนี่ยก็ผ่านไปประมาณ40ชั่วโมงแล้วก็ทำให้พบร่างของผู้เสียชีวิตคือผู้ตังโมนะครับพบแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้ตังโมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจจามดอทคอมนะครับทางทีมข่าวนะครับจะลงพอติดทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์นะครับที่เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นร้อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับไลฟ์สดนี้นะครับขอยุติโดยเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ